ู้ชมดูการช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ภาครัฐเนี่ยเขาช่วยเต็มที่เราเห็นแต่ว่าบางจุดเนี่ยถ้าอาศัยรอรัฐอย่างเดียวเข้าไม่ถึงค่ะภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆก็ช่วยกันอย่างมองไปทางฝั่งนี้ดูเหมือนว่าวันนี้รัฐกับประชาชนจะร่วมกันนะเพราะว่าเบื้องหลังเนี่ยเห็นเป็นคุณธรรมนัสใช่ไหมคะรัฐมนตรีเกษตรใช่ส่วนด้านหน้าเนี่ยเป็นน้องกันจอมพลังวันนี้ร่วมมือกันขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่เราได้เห็นคือนอกเหนือจากกันจอมพลังจะเอาพี่แชมป์เจ็ตสกีระดับโลกลงไปช่วยเหลือกันในปฏิบัติการน้ำท่วม บางจุดแชมป์บอกพี่กันว่าพี่กันครับจุดนี้เข้าไม่ได้จริงพี่มันมีแต่โคลนแล้วบางจุดเนี่ยพอไปถึงปั๊บน้ำแห้งก่อนแล้วค่อยท่วมอีกทีมันยากมากเลยพี่แล้วมันมีพื้นที่ห่างไกลที่เราเข้าไม่ถึงเอายังไงกันดีน้องกันก็คิดค่ะคุณผู้ชมว่าเขาจะเอาบุคคลที่มาร่วมในการช่วยกันครั้งนี้จากที่ไหนได้บ้างจนกระทั่งน้องกันนึกออกเลยค่ะว่าเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรที่มีท่านธรรมนัสเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีท่านมีนี่เอามาใช้ปฏิบัติการครั้งนี้ได้หรือเปล่ายกหูโทรหาไม่นานเฮลิคอปเตอร์มาเลยค่ะวันนี้คนที่เราต้องให้กำลังใจคือเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับเวลานี้เราไม่เกี่ยงวิธีเอาชีวิตชาวบ้านเป็นหลักที่นู่นนะครับแข่งกับเวลานะเวลานี้ทุกคนต้องช่วยกันแล้วแย่มีคนติดอยู่800คนด้านในชาวบ้านบ่นเลยมีช่วยกันเองเวลาเนี้ยผมประสานกันทางท่านธรรมนัสพรหมเผ่าท่านประสานในส่วนของเฮลิคอปเตอร์มาช่วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณไม่ว่าจะเป็นใครมาช่วยต้องขอบคุณเขาครับใครมาช่วยก็ต้องขอบคุณนะแล้วพวกที่คอยจะแซะอย่างเดียวเก็บปากไว้ก่อนค่ะเงียบๆไว้เอาปากบนกับปากล่างปิดกันให้สนิทเอาไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้วิธีการที่สำคัญที่สุดคือการช่วยชาวบ้านถ้าเรามองจากมุมข้างบนเมื่อสักครู่นี้ที่เฮลิคอปเตอร์ขับผ่านมาเจ็ตสกีเข้าถึงปะไม่มีทางอย่าว่าแต่เจ็ตเลยรถอ่ะจริงค่ะรถยังเข้าถึงยากเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นครั้งนี้พี่ๆทหารในพื้นที่ร่วมกันกับเฮลิคอปเตอร์นะคะเข้าช่วยชาวบ้านในตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงของจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วถามว่าทำไมที่นี่ต้องรีบเข้าไปช่วยด่วนมีคนโดนดินสไลด์ทับตายไป4รายแล้วนะโอ้โหไอ้แถบๆสีน้ำตาลนั่นคือดินถล่มใช่ไหมใช่พี่บอลแล้วมันถล่มมันลากเอาบ้านคุณดูบ้านที่อยู่ตรงบริเวณแล้วมันหลายแหว่งมากเลยนะแล้วหนึ่งในนั้นนะคนที่ตายมีเด็ก8ขวบด้วยนะทำไมจะไม่รีบอ่ะพี่กันก็เลยรีบเข้าไปช่วยเลยค่ะแล้วหมู่บ้านนี้ถูกตัดขาดจากภายนอกมา7วันแล้วพี่กันได้รับทราบข้อมูลมาว่ามีชาวบ้านติดอยู่ประมาณเกือบ1,000คนนะคุณผู้ชมแล้ว7วันที่ไปไหนไม่ได้บางจุดที่อยู่ในพื้นที่สูงถามว่าออกไปข้างนอกก็ไม่ได้อาหารการกินวันๆคุณจะให้เขาเก็บผักบุ้งกินอย่างเดียวเลยเหรอ มันก็ไม่ได้ไงคุณผู้ชมจะให้เด็กกินแต่ผักอย่างเดียวเอาข้าวก็หมดทำยังไงน้ำสะอาดก็ไม่มีค่ะก็เลยกลายเป็นว่าหมู่บ้านนี้ถูกปิดตายต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปเท่านั้นนะคะพี่กันจอมพลังก็มาพร้อมกันกับพี่แชมป์แล้วก็ทีมงานเร่งเอาอาหารที่ปรุงสุกแล้วก็น้ำดื่มเนี่ยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไป2ลำทันทีที่จอดปั๊บเด็กๆรวมไปถึงชาวบ้านเนี่ยที่เขาติดตามการช่วยเหลือมากรี๊ดกันใหญ่เลยขอบคุณมากๆที่ความช่วยเหลือเข้าถึงแล้วค่ะกว่าดารายกันเนี่ยจริงมองตรงว่านาทีเนี้ยพระเอกลงนะคนกรี๊ดไม่เท่ากันจอมพลังนี่คือฮีโร่ของชาวบ้านจริงๆอ่ะคุณผู้ชมแล้วเวลาเขาลงไปอ่ะเห็นมากเขาลงไปช่วยจริงนะแล้วเขาก็อยากให้คนที่ร่วมในการที่มาทำความดีกับเขาได้เห็นด้วยว่าการพกกระเป๋าใบนี้ด้วยเหรอชาวบ้านเอาให้ชาวบ้านเอามาแขวนให้แต่เอาจริงหน้าได้นะเหมือนถ้าเป็นอีสานเนี่ยเอาผ้ากระมังผูกเอวคาดเอวให้ไม่ต่างกันหรอกคุณผู้ชมครั้งนี้ลงไปชาวบ้านก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะผู้ใหญ่บ้านบอกว่ารู้ไหมครับว่าคุณกันน่ะ
มาถึงเป็นกลุ่มแรกเลยโอ้หมู่บ้านนี้โดนตัดขาดไปแล้วแต่ว่าเนี่ยคือทีมแรกเลยที่เอาความช่วยเหลือเข้ามาถึงค่ะก็เลยพาไปเดินดูว่ามันเสียหายยังไงบ้างโอ้ยพี่กันกลับมารอบนี้บอกเลยหน้าไหม้โคลนถล่มใช่ไหมเนี่ยใช่พี่ต้นไม่เหลือเลยค่ะก็พาเข้าไปดูนะคะจากนั้นพี่กันพี่แชมป์ก็เดินช่วยเหลือช่วยกันจนฟ้ามืดเลยมีเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่เขาต้องบางส่วนบ้านพังไปแล้วเนี่ยอพยพมาอยู่กันในโรงเรียนออกมายืนให้กำลังใจนี่ต่อให้เป็นกลางคืนนะอุ้ยกรี๊ดกันสนั่นหวั่นไหวตอนเจอพี่กันค่ะจีนนะใช่ค่ะใช่ค่ะเข้าไปถ่ายรูปได้ไหมเข้าไปถ่ายรูปด้วยได้ไหมเดี๋ยวต้องเข้าด้านหน้าพี่เข้าด้านหน้าที่หนาเมื่อกี้ประตูหน้าไปอย่าเข้าไปหาเดี๋ยวเข้าไปประตูหน้าครับเดี๋ยวทำเล่นนะเห็นทรงนี้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตมาแล้วนะเคยขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเรื่องนั้นท่าเนี่ยได้เลยเอาจริงนะคุณผู้ชมเราไม่ได้อยากจะอวยอะไรเขาหรอกค่ะแต่เราแค่อยากจะทำให้เห็นว่าเวลาที่เขาช่วยเนี่ยคนขอบคุณเขายังไงแล้วเขาไปถึงจริงๆเขาไปถึงแล้วเขาช่วยข้าวปลาไปให้ถึงที่ไม่ได้แค่ไปเอาภาพนะช่วยจริงๆโอ้ยเขาไม่ต้องสร้างหรอกค่ะภาพเขามีเยอะแยะแล้วแล้วนี่คือสิ่งที่เด็กๆเนี่ยอยากจะส่งคำขอบคุณไปยังเขาบางทีน้องอยู่ในอาคารพี่โรงเรียนกินนอนหนูออกไปไม่ได้เปิดไฟฉายจากโทรศัพท์เนี่ยส่องมาแล้วประสานเสียงพร้อมกันพี่กันสู้สู้พี่กันสู้สู้นี่แหละคือกำลังใจที่เขาได้รับหายเหนื่อยทั้งวันแน่นอนโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะต้องใช้ฮอกับท่านธรรมนัสเลยเหรออ้าวไม่งั้นเข้าไม่ได้ท่านธรรมนัสนี่คืออดีตนะอดีตแต่ว่าก็แล้วตอนนี้ปัจจุบันก็ดูแลรัฐมนตรีอยู่แล้วก็ใหญ่แหละรัฐมนตรีภายใต้สังกัดของท่านก็คุมเกษตรอยู่ด้วยใช่ครับก็เป็นใครการเมืองไม่เกี่ยวช่วยชาวบ้านอย่างเดียวอย่าไปยุ่งเรื่องอื่นเลยถ้าเป็นเรื่องการช่วยชาวบ้านเนี่ยมาจากไหนก็มาเถอะแล้วก่อนหน้านี้ต่อให้จะไม่ได้ขอเฮลิคอปเตอร์นะเวลาช่วยเนี่ยเบื้องหลังอันนี้แอบเล่านะบางทีมีน้องแบบแขนขาดมารายการอย่างเงี้ยน้องบอกว่าอยากหาเงินช่วยด้วยการเอาภาพมาขายประมูลพี่กันบอกโอ้ยผมมีผู้ใหญ่ใจดีคนนึงยกหูพี่ธรรมนัสให้เลย150,000ปิดหนี้ให้เลยโอ้ช่วยเหลือเลยเนี่ยคือการช่วยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการจะออกหน้าออกตาด้วยครั้งนี้เลยอยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะครับอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ